การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษารายละเอียดก่อนการลงทุนทุกครั้งสวัสดีครับทุกคนพบกับรายการ Mr. Messenger Walk นะครับได้มาเที่ยวอีกแล้วคราวนี้ผมไม่ได้อยู่ที่กรุงเทพผมอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตอยากจะมาที่จังหวัดภูเก็ตตอนนี้เมืองเปิดแล้วนักท่องเที่ยวมาแล้วคิวที่ตม.ตอนผมจับเครื่องบินมาก็คนเต็มลำเลยฮะไม่มีคนไทยเลยมีแต่ฝรั่งวันนี้คนที่จะนำเที่ยวผมนะครับพี่แซมตันสกุลกรรมการบริหารจากกรุงศรีฟินโนเวทใครก็รู้จักใช่ไหมทำธุรกิจสตาร์ทอัพไปเดี๋ยวเราไปเจอเขากันครับจะ5โมงแล้วเราจะไปดูหอยกันไหมครับพี่เดี๋ยวครับอยากจะไปดูหอยแล้วครับพอดีอยู่ที่สตาร์ทอัพของคุณภูเก็ตเองแล้วยังไงเซิร์ฟนี่ก็มีน้องเทียอยู่งั้นชวนน้องเข้าไปด้วยเลยไหมไปไหมฮะจังหวะตกลมหายตัวน้องก็ไปดูหอยกับเราเลยหอยอะไรอยากจะไปดูเปลือกหอยเปลือกหอยที่ถนนคนเดินรู้จักไหมรู้จักไหมเปลือกหอยหอยนางรมไม่ใช่เปลือกหอยเลยเปลือกหอยเลยเราจะไปดูเปลือกหอยอย่างเดียวเราจะไปทำอะไรกับเปลือกหอยไปดูคนที่พี่จะพันเปลือกหอยไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับน้ำตาลมากมากมาเชียร์เชียร์มากเลยค่ะผมมาภูเก็ตครั้งก่อนตอนช่วงโควิดระหว่างตอนโควิดกับสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยภูเก็ตดีขึ้นบ้างหรือยังต้องบอกว่าดีขึ้นมากนะเพราะภูเก็ตเป็นจังหวัดที่พึ่งนักท่องเที่ยว 99% ธุรกิจต้องอยู่ด้วยนักท่องเที่ยวเลยด้วยเศรษฐกิจมันไม่สามารถรันได้เฉพาะคนภูเก็ตอย่างเดียวป่าตองนี่ที่เรียกว่าเซเว่นยังต้องปิดตาบักปิดสุนัขยังไม่มีข้ามถนนเลยในป่าตองเนี่ยคือไม่มีจริงๆเวลาแบงค์ดูเหมือนหนังล้างในหนังแบบเมืองล้างอ่ะถ้ามี The Last of Us เออถ้ามีซอมบี้โผล่แล้วแม่งคงมีแล้วแหละนี่เราอยู่ที่ซอยโรมานีนะครับเป็นซอยโบราณดั้งเดิมในภูเก็ตเลยซอยนี้นอกจากเปลือกหอยแล้วมีร้านอะไรอีกที่ต้องมามีร้านไอศครีมไอศครีมเนี่ยดังมากส่วนในประเทศเคยมาเสด็จมานะครับทำให้ร้านเนี่ยเกิดชื่อถ้าเป็นวันเสาร์อาทิตย์นะกองกันหน้าร้านที่ต้องใช้ระบบคิวๆมาจัดการอ่ะร้านเนี้ยนะครับถึงจะเอาอยู่มีคนบอกผมว่าพระเทพเนี่ยเสด็จร้านไหนร้านนั้นคอนเฟิร์มว่าอร่อยจริงจริงอร่อยจริงเดี๋ยวเราเดินไปดูกันไปเลยจะเป็นเปลือกหอยสำหรับนักท่องเที่ยวนะร้านเขาชื่อเชลเวิลด์เหตุผลร้านนี้ที่ดังเนี่ยจริงๆไม่ใช่ดังอะไรหรอกญาติพี่เองแต่พี่เขยพี่อยากโปรโมทอะอยากโปรโมทใช่ใช่แต่พี่เขยพี่ก็เป็นสุดยอดแฟนพันธุ์แท้เปลือกหอย2สมัยสิ่งอะไรเล็กๆที่มันยิ่งใหญ่ในภายหลังเนี่ยมันจะซ่อนอยู่ในเปลือกหอยที่ธรรมดาก็ได้โอ้โหชื่อพี่จอมปัทมะคันทินซึ่งวันนี้อยู่ไหมวันนี้ไม่อยู่วันนี้อยู่ที่อยู่กำลังเก็บหอยอยู่กำลังเก็บหอยอยู่เขาเองนามสกุลของพี่จอมชื่อปัทมะคันทินเนี่ยเป็นนามสกุลเปลือกหอยเป็นชื่อหอยเลยที่ถูกบันทึกไว้ในโลกเลยว่าหอยชื่อปัทมะคันทินคือแสดงว่าเป็นคนค้นพบหอยนี้ค้นพบหอยนี้ขึ้นมาก็เลยเป็นเฝ้าเดือด้วยการคือตั้งชื่อหอยยังกับทำมาจากโรงงานนี่ของจริงนะทุกคนต้องบอกว่าอันนี้เป็นหอยที่เรียกว่าซื้อขายกันทั่วไปพี่ผมบอกให้พี่พามาอันซีนภูเก็ตพี่มาพามาร้านญาติอย่างเดียวเลยมันเดินผ่านอะไรวะมันเดินผ่านก็เลยจะมาโชว์พี่พระเทพเคยเสด็จมาร้านนี้แม้แต่คนข้างนอกเบาๆนะแต่คนข้างในน่าจะแน่นเดี๋ยวเข้าไปดูกันโอ้โหน่ากินนะเลยครับพี่แซมครับพี่แซมแนะนำหน่อยฮะอะไรคือยังไงบ้างอย่างแรกก่อนเลยสงสัยกันนักบีกรมหอยคืออะไรก็ข้าวพายอุ่นหูอีกทีแปลว่าข้าวเหนียวถั่วดำข้าวเหนียวถั่วดำคืออันนี้ไอติมนะไอติมน่าจะเป็นไอติมเผือกแล้วก็ข้าวเหนียวถั่วดำจริงๆมันเหมือนไม่เข้ากันนะแต่เวลากินเดี๋ยวจะรู้สึกว่ามันจะแบบว่าเอ้ยมันเข้ากันไม่เชื่อไม่เชื่อเดี๋ยวต้องลองไม่เชื่อต้องลองนี่เมนูชื่ออะไรนะพี่โอเอ๋วโอเอ๋วทำไมต้องโอเอ๋วโอเอ๋วเนี่ยเป็นวุ้นกล้วยนะครับก็จะโอเอ๋วแปลว่าวุ้นกล้วยใช่จริงๆอันนี้ก็จะเป็นไอติมเต้าซ้อนี่คือเพิ่งซื้อเต้าซ้อใช่ไหมใช่ใช่นี่แล้วก็จะมีขนมคือขนมสับปะรดใส่สับปะรดอยู่ข้างในขนมตุ๊กตาผมควรกินอะไรก่อนพี่โกมอย
ผมควรกินหมอยมาหมอยพี่โกหมอยก่อนพี่โกหมอยก่อนลองดูกินแบบยูทูบเบอร์สิเออนี่ๆๆๆนี่ต้องกันอย่างงี้ต้องกันอย่างงี้เออเป็นไงฮะมันก็เข้ากันมั้ยเป็นไงแปลกๆอร่อยมั้ยเออความจริงจังมันได้ความมันจากข้าวเหนียวถั่วดำใช่ใช่แล้วก็ได้ตัวไอติมกะทิเขาอ่ะไม่เลี่ยนเกินไปไม่หวานเกินไปเอาเอลไอเจมโอเอลนี่ฮะติดนะฮะติดวุ้นกล้วยไปแล้วนะติดโอเอลไปแล้วนะนี่ก็โอเอลอันนี้ผมชอบกินชอบไหมกินหอมมากกินวุ้นกล้วยดีมากกินมันกินแล้วแบบนี่แหละต้องเล็กโอเอลเวลาเดินมาแดดร้อนๆนะสดชื่นเลยใช่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 สุดท้ายอันนี้ซิกเนเจอร์ซันเดย์ไอติมเต้าซ่อเต้าซ่อภูเก็ตมันเหมาะมาทำไอติมไหมเอออันนี้แปลกมีความเค็มๆถ้าให้3อันนะให้ผมเรียงนะผมกินแล้วรู้สึกสดชื่นนะผมเดาวันนี้1อ่ะและนี้2นะใช่อันนี้2อันนี้2โอเคได้เลยเรามากินมันดูนะครับไปตอนปี4อ่ะต้องไปฝึกงานมันก็จะมีโปรแกรมชื่อซิปของแบงก์กรุงเทพเราก็ไปหาวิธีจนเข้าได้แหละแล้วอยู่ดีๆเราก็ไปเดินเจอป้ายที่ A-Bank รับสมัครงานที่ธนาคาร UOB ได้วันละ300สมัยก่อนไม่น้อยนะวันละ300เยอะเลยไม่น้อยนะแสดงว่าเหมือนกับเส้นทางชีวิตพี่อ่ะตั้งแต่ตอนเรียนมหาลัยแล้วคือมันมุ่งมาทางไฟแนนซ์ใช่อยากเป็นแต่ไม่รู้ว่าจะทำงานสายไฟแนนซ์มาขนาดนี้จะทำงานสายไหนยังไม่รู้ในธนาคารจะอยู่แผนกไหนเราไม่รู้สายของบัตรเครดิตซึ่งก็ไม่ได้ไฟแนนซ์นะมันจะเป็นผสมมาร์เก็ตติ้งเข้าไปถูกมั้ยเราก็ไปทำงานตรงนั้นทำงานได้สักปีกว่าแล้วก็สมัครไปเรียนโทก็ไปเรียนโทที่มหาลัยบริสโตลซึ่งเป็นมหาลัยที่พ่อกับแม่พี่เจอกันแล้วพ่อแม่เราก็แต่งงานที่เมืองนี้แล้วเราก็เลยตั้งใจจะไปหาเมียที่นี่ไม่ถึงกับตั้งใจ แต่เราก็ได้เมียที่นี่จริงๆ แต่เราแค่ไม่ได้แต่งงานที่นั่นภรรยาพี่เราก็เจอกันที่มหาลัยที่เอาเรียกว่าเมืองเดียวกันเลยดีกว่าแล้วตอนกลับมาแล้วมาก็ยังมาทำงาน UOB แต่อีกสายนึงกลับมาเป็นสายเรื่อง product marketing UOB ได้สัก 2-3 ปีรวมกับแบงก์เอเชียนายย้ายไปอยู่ GE Capital เขาก็เลยเรียกตัวไปทำงานที่ GE แล้วตอนนั้น GE ก็มารวมกับกรุงศรีใช่ที่แซมก็เลยได้เป็นพนักงานของกรุงศรีตอนนั้นน่ะเราได้เจอกันครั้งแรกที่นั่นใช่เราทําตอนบัตรเครดิตเนี่ยจริงเราดูดีมีอินโนเวชั่นด้วยแล้วเราก็อยากจะทําเรื่องสตาร์ทอัพก็เป็นจังหวะที่หมอคิดไรส์เดินเข้ามาเคาะหน้าห้องของพี่ต๊อกๆๆแซมครับตอนนี้ไม่สนิทกันเลยนะนายพี่อนุมัติให้ทําแล้วครับขึ้นอยู่กับพี่จะทำไหมพี่บอกทำอะไรฮะเรามาทำศูนย์เอ็กซ์เรย์เตอร์แห่งแรกในเมืองไทยดีกว่าพี่ที่ชื่อว่ากรุงศรีไรท์บอกมันคืออะไร ยังไม่รู้จักเลยบอกเนี่ยเป็นแบบเนี่ยเราจะทำเหมือนโรงเรียนสอนสตาร์ทอัพด้วยมาแล้วเราจะไปหาสตาร์ทอัพฟินเทคที่ดีๆของเมืองไทยด้วยกันพี่บอกว่าอ่ะท่านนายอนุมัติมาแล้วบัดเจ็ตมีแล้วเราก็ต้องยอมไหมทำแล้วก็ต้องเสี่ยงผมถามหน่อยแล้วทำไมนายไม่เป็นคนบอกทำไมต้องให้พี่คิดมาบอกพี่ด้วยไม่รู้เพราะว่ามันนายไม่ทันเดินมาทันไม่ทันพี่คิดเดินมาตื่นเต้นไงเขาตื่นเต้นแล้วเดินมาเลยเดินเหมือนอีกชั้นหนึ่งแล้ววิ่งขึ้นมาเลยบอกว่านายนี่เขาสายฟ้าถึงแล้วสายสตาร์ทอัพต้องรีบเร็วก็เขาพูดปุ๊บเราก็บอกว่าเราก็คิดในใจว่าเอ้าก็ลองดูซึ่งเราก็ไม่รู้ว่านั่นคือจุดเริ่มต้นของชีวิตในวันนี้เลยพี่ก็จำได้ว่าพี่ไปงาน Dtech Accelerator พี่ก็เจอยูกับเจสนี่แหละในงานพี่คิดก็ไปถึงไปล่างมาเลยมาเอ็กซ์เลเตอร์กรุงศรีไรด้วยกันใช่วิธีการชวนนะตอนนั้นคือชวนพิชเป็นหลายคนใช่ไม่ใช่สตาร์ทอัพพิชเอ็กซ์เลเตอร์นะเอ็กซ์เลเตอร์พิชสตาร์ทอัพใช่ครั้งแรกเลยมาเลยเข้ามาเข้าโอเคเราจะทำอย่างนั้นให้มันดีอยู่จะได้ทำกับกรุงศรีอย่างนู้นอย่างนี้ก็เลยเป็นที่มาแล้วกรุงศรีไรด์ก็ได้ฟิโนมิน่าเข้ามาแล้วฟิโนมิน่าก็เป็นเหมือนท็อปของคลาสเลยในรุ่นนั้นเราก็เดินไปถามที่แบงค์ชาติเลยอย่าเรียกว่าเดินขับรถไปก่อนแล้วเขาไปถามอยากลงทุนทำอย่างไรตอนนั้นไม่มีใครรู้สูตรของการลงทุนเขาก็หายไป6เดือนโทรไปถามมาทุกแบงค์แล้วแหละจะทำท่าไหนสุดท้ายก็บอกให้ไปตั้งบริษัทแยกมาเราก็เลยไปตั้งมาบริษัทชื่อว่ากรุงศรีฟินโนเวทในวงการเรียกว่า Venture Capital ใช่แต่ว่าเป็น Venture Capital ที่มีกลุ่มธนาคารแบ็คอัพเราก็เลยเรียกว่า CVC Corporate Venture Capital เอาเงินจากแม่มาลงทุนฟินโนมิน่าทำในสิ่งที่ไม่มีใครเคยทำมาก่อนในเมืองไทยและเราเชื่อมั่นว่าพวกอยู่ทำได้เพราะพวกอยู่ก็คือศิษย์เก่ากรุงศรีกันทั้งนั้นถูกต้องนี่คือสตอรี่ที่สวยงามในกรุงศรีมากนี่แหละคือสตาร์ทอัพที่แข็งแรงและดีจริงๆชนแก้วชนขอให้เข้าตลาดหลักทรัพย์เร็วๆนะโยกเออ
ถนนถลางคือถนนแบบโบราณของภูเก็ตเลยนะครับซึ่งก็จะมีร้านค้าเยอะแยะมากมายแต่ก่อนก็เป็นร้านแบบขายของทั่วไปนะครับแล้วก็พอเริ่มเป็นถนนทัวริสต์มากขึ้นก็จะมีร้านกาแฟร้านอาหารเล็กๆน้อยๆมาเปิดนะครับแต่ทุกวันอาทิตย์จะปิดหมดเลยนะครับแล้วก็มีขายของอยู่บนถนนเลยนะครับก็จะแบบคนเยอะมากนะครับทุกวันอาทิตย์นี่แล้วผมพยายามมองไปพี่มันมีร้านอาหารให้เราบ้างไหมเนี่ยมีไหมแถวนี้มีไหมเส้นนี้หรอมีไหมก็มีถ้าเป็นร้านก็เป็นร้านอาหารขายเนื้อร้านแบบร้านอาหารญี่ปุ่นอย่างเงี้ยนะจะไม่ใช่ร้านโลคอลที่นี่ผมเห็นมันจะมีอะไรนะบะหมี่ฮกเกี้ยนดังๆใช่ถ้าบะหมี่ฮกเกี้ยนเนี่ยดังมากเลยภูเก็ตแล้ววันนี้มีไหมวันนี้มีไหมวันนี้ตอนนี้มันเย็นแล้วเอาละผมอยากกินอ่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ขอจัดงั้นเราวอล์กวันเดียวกันไม่ได้นะเราต้องมาเดินกันสองวันพรุ่งนี้นะพรุ่งนี้อีกวันนึงนะสัญญานะสองวันหนึ่งคืนนะจะพาไปอ่ะโอเคไปถามพี่แซมไว้ตอนที่เราเดินกันที่ถนนคนเดินครับอยากกินบะหมี่ฮกเกี้ยนเดี๋ยวพี่แซมจะพาไปเดี๋ยวพาไปหลังจากนี้เดี๋ยวก่อนจะพาไปเนี่ยผมเข้าเรื่องเลยพี่แซมกองทุนของฟินโนเวทเนี่ยเพื่อลงทุนในสตาร์ทอัพมันมีวิธีคิดยังไงครับจากประสบการณ์นะพี่อาจจะให้3ประเด็นประเด็นที่1เนี่ยเราดูทีมงานก่อนดูโคฟาวเดอร์เราดู CEO ก่อนมีประสบการณ์แล้วหรือยังเข้าใจปัญหาธุรกิจมากน้อยเพียงใดเราดูความแพชชั่นมันพิสูจน์แล้วว่าเวลาตอนที่เราขยายธุรกิจอะเริ่มคนเยอะขึ้นเนี่ยเด็กๆเอาไม่ถึงอย่าลืมนะซาร่ามันต้องสเกลไปเรื่อยๆนะกว่าจะเข้าตลาดเนี่ยคุณต้องเป็นรายได้หลายร้อยล้านผมมักจะบอกเลยว่าผมเหมือนดูโง่เฮงนิดๆ What แต่จริงๆมาดูสายตาถ้าคุณแบงค์มาใส่แว่นตาดำที่ผมบอกให้ถอดออกนะให้ถอดออกนะคือเราอยากดูตาเขาว่าตาเขาเนี่ยแพชชั่นขนาดไหนถ้าตัวอย่างเราเคยเจอคมสันครั้งแรกคมสันลีแฟชั่นเอ็กซ์เพรสมาตอนแรกก็นึกว่าไรเดอร์มาใส่ชุดแฟชั่นมาเลยเขาบอกไอ้นี่ใครวะเอ้านี่คมสันอ่ะเขาก็แนะนำตัวแต่หลังจากที่เขาเล่าเรื่องความแพชชั่นที่เขาอยากช่วยประเทศทำให้การขนส่งสมัยก่อนเนี่ยมันต่อชิ้น50 บาทจะมาลดเหลือ20 บาทโดยใช้แนวทางเดียวกับที่ประเทศจีนทำอย่างที่2ที่เราต้องดูคือเรื่องของ business model แต่ต้องเป็นหัวใจเลยนะข้อนี้คือดียังไงไม่เข้าใจ business model นะยากเป็น B2B B2C B2B2C B2G ก็มีนะ government B2B2C อย่างนี้ก็อีกแบบนึงอย่างฟีโนเมนาก็จะเป็น B2B 2C บางที่เป็น B2B อันนี้จะยากขึ้นมาเพราะว่ากว่าจะขายผ่านก็รอ2 เดือนขายผ่านเสร็จกว่าจะทดลองใช้อีก3 เดือนกว่าจะเสร็จกว่าจะจ่ายตังค์เครดิต90 วันฉะนั้น1 โปรเจกต์อาจจะรอไปประมาณ8 เดือนเพิ่งได้ตังค์แล้วอยู่มีเงินมาหมุนได้8 เดือนนั่นน่ะอย่างที่3ผมดูเรื่องเทคโนโลยีแล้วเราก็ต้องมาดูว่าไอ้เทคโนโลยีของเขาเนี่ยมันทำง่ายทำยากมันอาจจะก๊อปปี้ง่ายแต่ต้องใช้ระยะเวลาหลายปียกตัวอย่างฟีโนเมนาคุณมีระบบที่ดีมากมายแต่ว่าคนอื่นทำได้ไหมผมก็ทำได้นะแต่กว่าจะทำและสักเซสอย่างนี้ได้คุณกินตลาดไปเรียบร้อยแล้วแล้วตอนนี้สตาร์ทอัพที่กรุงศรีฟินโนเวทดูอยู่นะตอนนี้อุตสาหกรรมอะไรที่พี่แซมบอกมันคือ rising star ในอนาคตลองให้ยิ้มกินหน่อยโอเคจริงๆผมคือผม4+1วันนี้ใน5ไปเลยป่ะพี่+1เนี่ยแต่ทำไมต้องบอกว่าบวก1คือเรื่องฟินเทคแหละเพราะฟินเทคยังเป็นเทคที่มีการลงทุนมากที่สุดในโลกจริงเรามี4หมวดด้วยกันหมวดการปล่อยกู้เรื่องการชำระเงินบริหารเงินเวลเบิร์นอยู่โอนเงิน4หมวดเนี้ยคือเป็น4หมวดที่ฟินเทคเมืองนอกเนี่ย disrupt ธนาคารอยู่เดี๋ยวนี้หนักกว่านี้นะ4เจ้านี้มันรวมตัวกันเป็นดิจิตอลแบงค์เลยเป็นดิจิตอลแบงกิ้งเรียกว่า Neo Banking Challenger Banking คือมารวมกันเองแอปเนี้ยมีลูกค้าสัก10 ล้านคนและที่เหลือทำสินเชื่อบ้านขายประกันปล่อยกู้มันมาขอต่อ API รวมกันเป็นแบงค์มีลูกค้าเท่ากับกรุงศรีทุกวันนี้แต่มีพนักงานแค่ 2,000 คนผู้สื่อที่ 2,000 แล้วพี่คิดว่ามันเกิดใน Southeast Asia โมเดลนี้อาจจะมาไม่ถึง Southeast Asia เราค่อนข้างแอดวานซ์ปรับตัวมาก่อนนานแล้วมันก็จะเป็นการพันธมิตรฟินเทคกับธนาคารมากกว่าคุณกลุ่มแบงค์นะฮะยังดีอยู่ คุณกลุ่มแบงค์ยังดีอยู่4+1ไป1แล้ว2ครับอุตสาหกรรมที่น่าสนใจอุตสาหกรรมเรื่องของ e-commerce เป็นอันดับที่2ตัวอื่นก็ตัวข้างๆเช่นขนส่งทำไมเราถึงลงใน Flash Express เพราะว่ายิ่งเติบโตขึ้นแล้วมันก็ต้องส่งของเยอะขึ้นการขายบนออนไลน์คุณก็ต้องใช้เรื่อง Marketing Technology ถึงเราถึงลงทุนใน Choco เราถึงลงทุนใน Bussy B ตอนนี้เราก็พยายามดูองค์ประกอบอื่นๆเช่นมี Influencer Tech มีแล้วเนี่ยมีทำอยู่ในเมืองไทยมีอยู่ในเมืองไทยทำอยู่นะครับดูว่าทำไมคุณถึงใช้เทคโนโลยีนี้เพื่อคัดกรอง Influencer อุตสาหกรรมที่3ครับพี่แซม
แน่นอนครับอุตสาหกรรมที่3อุตสาหกรรมที่เราสนใจมากเลยนะครับคืออุตสาหกรรมกับรถยนต์นะครับเรียกว่าออโตโมบิลเทคหมายถึง EV ด้วยมั้ยแน่นอน EV คือเรื่องแรกเลยเพราะว่าไม่ว่าจะเป็น EV car EV bike EV charging station สถานีชาร์จ EV battery EV motor bike EV scooter เพราะว่ากรุงศรีเราเองเนี่ยเชี่ยวชาญเรื่องนี้ปล่อยสินเชื่อกรุงศรีออโต้จะเป็นมีเงินติดล้อตลาดเรามากกว่า1ใน3เป็นของกรุงศรีในตลาดวันนี้ถ้าแบงค์สังเกตดี1 2 3เมื่อกี้ fintech e-commerce tech แล้วก็มาเรื่อง EV เนี่ยจริงๆ3เรื่องนี้เกี่ยวด้วยกันนะยังไงสมมติตอนนี้ขายรถยนต์ออนไลน์ปกติขายรถยนต์เนี่ยขายที่ตาม traditional ทั่วไปวันนี้เริ่มมาขายออนไลน์แล้วในจีนนี่เราต้องขายออนไลน์อย่างเทสลานี่ชัดเจนเลยขายออนไลน์ออร่าออร่าฟู้ดแคทก็ขายออนไลน์จริงเมืองจีนเนี่ยขายรถยนต์เป็นเรื่องออนไลน์เป็นเรื่องปกติและขายเสร็จปุ๊บปล่อยสินเชื่อทันทีเลยเป็นฟินเทคที่ปล่อยสินเชื่อรถยนต์บนออนไลน์เลยถ้าในแง่ของการไปลงทุนในสตาร์ทอัพที่แสนคงไม่ลงทุนบริษัทที่ลงทุนใน EV มันคือส่วนไหนของอีโคซิสเต็มของ EV จริงๆมันมีแพลตฟอร์มแพลตฟอร์มหารถ EV แพลตฟอร์มที่จะเติมไฟอ่ะเติมไฟได้สถานีสเตชันอย่างเงี้ยนะครับพวกนี้มีสตาร์ทอัพมีสตาร์ทอัพทำเริ่มทำแล้วเรื่องพวกนี้แต่เราต้องดูว่ามันสามารถสเกลได้ง่ายลูกค้าจะใช้ได้ง่ายหรือเปล่าเขาบอกว่ารถ EV จากจีนไม่เหมาะกับเมืองไทยอีกเพราะว่ารถจีนเบามากเจอเราขนทิป80ชิ้นอยู่หลังรถเนี่ยขนไม่ไหวมอเตอร์ไซค์คือมันขึ้นอยู่กับระยะเวลาไม่ช้าก็เร็วมันจะสำเร็จแน่นอน มันต้องมาแน่นอนมันต้องมาแน่นอนแล้วโลกมันไปเทรนด์นี้แหละ ESG SDG Goals ของสหประชาชาติ Sustainability ไปแน่นอนซึ่งมันลิงก์สู่ตัวที่4ก็คือเรื่องของเทคที่เกี่ยวข้องกับ ESG SDG ทั้งหลายเรื่องรักษาสิ่งแวดล้อมมันเป็นเทรนด์ที่มาและธนาคารเองเริ่มมีการปล่อยกู้ที่เรียกว่า Green Loan Green Bond ที่เกิดขึ้นกรุงศรีเราก็เป็นธนาคารต้นๆที่ปล่อยกู้เรื่องพวกนี้ในประเทศไทยเพราะเราเชื่อว่าองค์กรที่สนใจเรื่อง Green สนใจเรื่อง ESG เป็นองค์กรที่ยั่งยืนและเป็นองค์กรที่สามารถจะสร้างผลตอบแทนได้ดีในระยะยาวในระยะยาวกู้มาแล้วเราก็คืนเงินได้เพราะนั้นเราจะให้ดอกเบี้ยต่ำกว่าปกตินี่เป็นเรื่องที่ทั่วโลกกำลังทำเรื่องนี้อย่างที่กรุงศรีเริ่มปล่อยแล้วเริ่มปล่อยแล้วในอุตสาหกรรมไหนส่วนใหญ่เป็นคอร์เปอเรทใหญ่มากๆนะครับอย่างที่ไทยยูเนียนที่มีข่าวออกมาก็ทำเรื่องนี้เป็นเรื่อง SDG เลือก6ข้อจาก17ข้อถ้าคุณผ่าน6ข้อคุณได้ดอกเบี้ยถูกสุดเลยถ้าเกิดไม่ผ่านหรือครึ่งนึงดอกเบี้ยก็จะแพงขึ้นมันก็จะเป็นอัตราอย่างเงี้ย4แล้วบวก1คือบวก1จริงๆเราให้ความสนใจคำว่าบวก1เนี่ยเมื่อตั้ง 2-3 ปีที่แล้วก็คือเรื่องพวก Web3 Blockchain Digital Asset คำถามบวก1เพราะว่าเราเคยให้ความสนใจแล้วก็เราก็คิดว่ามันมาแน่แต่ช่วงเนี้ยมันเป็นช่วงตลาดขาลงของคริปโตมาร์เก็ตแต่เรื่อง Web3 Blockchain ก็มา Metaverse เคยพูดมั่งแบบหนักๆเมื่อปีที่แล้ว2ปีที่แล้วแต่ตอนนี้มันก็สโลว์เพราะว่าอุปกรณ์มันยังไม่ชัดเจนเพราะฉะนั้นบวกหนึ่งคือเรายังคีปแอนด์ไอและเรามีเงินลงทุนรอที่จะเข้าไปอินเวสต์ในกองนี้ถ้าผมเป็นนักลงทุนที่ไม่ได้อยากลงทุนในบริษัทจดทะเบียนอะไรอยากจะแบบสนใจพวกธุรกิจสตาร์ทอัพใน4บวกหนึ่งไหมจริงๆสามารถทำยังไงได้บ้างไหมจริงๆเราเปิดกองทุนมาแล้วนะที่เราทำด้วยกันกับฟินโนมีนานะครับเราเปิดกองทุนที่ลงในกิจการสตาร์ทอัพคือมีหลายคนมาปรึกษาพี่อยากจะลงทุนด้วยจังเลยเป็นแองเจิลอ่ะอยากเป็นแองเจิลอินเวสเตอร์อยากเป็นแองเจิลอินเวสเตอร์อยากจะลงทุนซึ่งปกติแองเจิลจะลงทุนได้เนี่ยต้องไปเจอแบบสตาร์ทอัพแบบเฟรนด์แอนด์แฟมิลี่คือครอบครัวฉันอยากทำคนเดียวอยากทำคนใกล้ตัวอยากทำแล้วก็ไปลงตอนแรกเลยแบบไม่มีพื้นฐานเลยเอามาถึงว่าชอบแล้วก็ลงไปก่อนได้แค่จังหวะนั้นพอสตาร์ทอัพโตขึ้นมาเยอะๆมันจะไม่มีที่เหลือให้เขาแล้วส่วนใหญ่พวกเวนเจอร์แคปิตอลก็จะมาแย่งลงทุนกันไปหมดจนมาเกิด private equity trust ที่เปิดโอกาสให้นักลงทุนที่เป็น ultra high net worth ของฟีโนมีนาสามารถเข้ามาร่วมลงทุนได้ซึ่งกองแรกเนี้ยเปิดตอนสิ้นปี2021ชื่อกองว่าอะไรนะพี่ฟีโนเวนเจอร์ฟันฟีโนเวนเจอร์ฟันหนึ่งซึ่งลงในสตาร์ทอัพซีรีส์ A ขึ้นไปซึ่งก็มีมูลค่าทางธุรกิจก็อยู่ประมาณ300-500ล้านขึ้นไปแต่ว่ากองแรกปิดไปแล้วปิดไปละกองแรกปิดไปแล้วปิดไปละ success ละปิดที่ 2,700 ล้านเลยข่าวดีข่าวดีก็มีหลายคนมาถามไม่ทันอะรอบที่แล้วไม่ทันทำยังไงดีกลางปีเรากำลังเตรียมตัวจะเปิดกองทุนใหม่ซึ่งกองทุนนี้เรามีเป้าหมายอยากจะช่วยเหลือสตาร์ทอัพเพราะว่ากองทุนส่วนใหญ่ที่เป็น global VC มักจะอยากลงทุนใน growth stage ที่แบบไซส์อาจจะใหญ่หน่อย A ขึ้นไปอะแต่ปัญหาคือพี่ก็เลยจะบอกว่าปัญหาคือจากเป็นทารกแล้วขึ้นมาเดินได้เนี่ยไม่มีคนสนับสนุนเขามากพอเอาประมาณว่าเด็กอนุบาลยังไม่มีใครไปลงเราจะทำสองอย่างด้วยกันคือเราจะทำโรงเรียนอินคูเบเตอร์ขึ้นมาด้วยถ้าคุณผ่านโรงเรียนนี้และคุณคุริฟายเราจะลงทุนไปด้วยสูตรเนี้ยมันคล้ายๆที่สหรัฐอเมริกาที่ชื่อ YC Combinator เป็นโรงเรียนสอนสตาร์ทอัพที่ดีที่สุดในโลกแสดงว่ากองทุนนี้ไม่ใช่แค่การไปลงทุนในสตาร์ทอัพอย่างเดียวแต่เป็นการคือบ่มเพาะบ่มเขาแล้วก็ช่วยให้เขาเติบโตด้วยว้าวดีพอถ้าเขาโตมาปุ๊บ
เขาโตขึ้นไปแล้วก็จะมีกองทุนใหญ่ที่มาลงทุนจังหวัดถัดไปกับเขาทันทีที่เมืองนอกเนี่ยทำเป็นสเต็ปแบบนี้แต่ลักษณะในเมืองไทยยังไม่ได้มีแบบนี้เลยเมื่อไหร่ครับพี่พอบอกอย่างนี้หวังว่าประมาณปลาย Q2 ถึงต้น Q3 จะเห็นในการขายตัวนี้อย่างชัดเจนขอให้กองทุนนี้รีบๆจัดตั้งได้เร็วๆเลยครับถามพี่แซมล่วงหน้าเลยครับบอกว่าขออนุญาตว่าให้ฟินโนมิน่าเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งในตัวแทนขายด้วยแน่นอนครับฟินโนมิน่ากับเราพาร์ทเนอร์เราเป็นคนครอบครัวเดียวกันวันนี้เราต้องช่วยเหลือกันวันนี้ก็จะฝากฟินโนมิน่าด้วยกันว่าเปิดกองแล้วก็อยากให้สมาชิกของฟินโนมิน่านะครับลูกค้าฟินโนมิน่าได้เข้ามาลงทุนด้วยกันมาสร้างแพลตฟอร์มแล้วก็สร้างสตาร์ทอัพไทยให้เป็นยูนิคอร์นให้ได้ตามวิชั่นของเราครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับพี่ครับเอาละฮะตอนนี้เราอยู่ที่ร้านสมจิตร้านสมจิตนี่เป็นร้านที่พี่แซมแนะนำว่าถ้าใครอยากกินบะหมี่ฮกเกี้ยนเนี่ยให้มาที่นี่ซึ่งบรรยากาศเนี่ยคึกคักมากร้านนี้พี่ทานตั้งแต่เด็กๆเอาอย่าว่าแค่พี่เด็กเลยตั้งแต่แม่พี่เด็กๆแล้วกันโอ้โหร้านนี้เป็นร้านบะหมี่ฮกเกี้ยนประเภทน้ำเป็นน้ำกุ้งเลยเป็นน้ำกุ้งไม่ใช่พวกแบบว่าซุปต้มกระดูกหมูอันนี้ซุปกุ้งเราจะเรียกว่าบะหมี่เชคแล้วเวลาคนทำเนี่ยถ้าดูสังเกตเข้าใจเชคเขย่าเขย่าเชคอ่ะตอนเขย่าไม่ใช่สายเอลเชคไม่ถึงอย่างนั้นแค่มือก็พอแล้วก็จะมีน้ำกุ้งแล้วก็ใส่เครื่องต้มยำนิดนึงนะครับไม่ได้เผ็ดเป็นน้ำพริกเผานะครับรสซุปกุ้งมาลดมาเลยกลิ่นกลิ่นขึ้นมาเลยจะไม่เหมือนบะหมี่ปกติใช่นี่ก็จะเป็นสูตรเด็ดร้านนี้จะกินน้ำกินแห้งก็ได้ถ้ากินแห้งก็ขอน้ำซุปมาเราก็จะได้น้ำซุปกุ้งจริงๆติดกันอีกร้านเนี่ยเราเรียกว่าบะหมี่ใต้ต้นโพเพราะเขามีต้นโพอยู่ตรงกลางเป็นร้านดังเลยก็จะเป็นประเภทบะหมี่ผัดฮกเกี้ยนบะหมี่ผัดฮกเกี้ยนอาจจะแฉะนิดนึงอันนี้เป็นหมี่ผสมหมี่แล้วบีหุ้นหมี่มี2เส้น2 in 1แล้วอีกเมนูนึงคืออันนี้บะหมี่ฮกเกี้ยนไหมบะหมี่ฮกเกี้ยนเหมือนกันแต่เป็นฮกเกี้ยนประเภทผัดผมว่าหน้าตามันคล้ายๆผัดซีอิ๊วคล้ายๆแต่รสชาติไม่เหมือนไม่เหมือนนะไม่เหมือนไม่เหมือนขอลองเลยขอลองเลยทุกคนเนี่ยมีต้นโพชื่ออยู่นะครับอันนี้เป็น2 in 1นะเส้นมันจะผสม2เส้นนะเส้นหมี่กับเส้นบะหมี่ไม่เหมือนผัดซีอิ๊วแล้วที่นี่มีข้อดีคือถ้าเราสั่งทุกอย่างมีปลาด้วยอันนี้อร่อยหน้าตาเหมือนผัดซีอิ๊วแต่ไม่เหมือนรสชาติความแฉะของมันเนี่ยเวลากินมันจะลื่นคอมากกว่าใช่แล้วก็คือความสดนะไม่มีกลิ่นคาวไม่มีอะไรเลยอร่อยอร่อยอร่อยนี่ทุกคนแบบมีเนื้อมีเส้นอะไรนี่นะเส้นบะหมี่ที่นี่จะแบบเส้นจะอ้วกกว่านิดนึงเส้นทำเองนะคราวนี้ผมชอบน้ำซุปที่เป็นน้ำซุปกลิ่นกุ้งมันมาจริงๆไปจะเซิร์ชที่นี่เซิร์ชยังไงนะร้านนี้ร้านเลยมีสมจิตเจ๊อิ่มเจ้าเก่าครับอยู่ตรงวงเวียนหอนาฬิกาวงเวียนหอนาฬิกาข้างๆสังเกตได้คือโรงแรมคอร์ทยาร์ดมาริออตมากินกันได้ที่เราคุยกันที่ร้านกาแฟเมื่อกี้ที่น่าจะเกิดขึ้นในอีโคซิสเต็มทางด้านฟินเทคหรือว่าสตาร์ทอัพบ้านเราคือใครประเทศไทยเนี่ยมันต้องมาด้วยเกษตรกรรมและการท่องเที่ยวเพราะนั้นเรายังขาดอักรีคัลเจอร์เทคหรืออักรีเทคแล้วก็ travel tech ที่ดีเรายังใช้เรื่องของเกษตรกรรมเยอะแต่วันนี้ในประเทศเนี่ยแทบจะมีน้อยมากจริงเราลงทุนไปหนึ่งตัวชื่อ Recount ดาวเทียมใน D-Tech Accelerate ด้วยใช่ลักษณะแบบนี้มันต้องได้รับการสนับสนุนที่ดีจากรัฐบาลด้วยไม่ใช่แค่ Recount อย่างเดียวมันต้องมีอีกเยอะๆจะทำให้เกษตรกรมีรายได้ที่ดีขึ้นหรืออยู่ภูเก็ตเองวันนี้เราไม่เคยเห็น travel tech เมืองไทยเลยคุณใช้ Agoda Booking.com Travel Loca ของคนอื่นทั้งนั้นไม่ใช่ของเราแต่ Agoda จริงๆเนี่ยเกิดที่ภูเก็ตยังไงเป็นชาวต่างชาตินั่งทับสตาร์ทอัพที่ภูเก็ตเลยสำนักงานสาขาแรกอยู่ที่ภูเก็ตพอประสบความสำเร็จก็ย้ายไปอยู่กรุงเทพแต่ว่าเขาไปจดทะเบียนที่สิงคโปร์ก็เลยไม่มีใครเข้าใจว่า Agoda เป็นมาจากเมืองไทยเลยอันนี้เสียดายนะครับแต่เราอยากให้มันมีอย่างเงี้ยอีกเยอะๆน่าสนเพราะมันคืออุตสาหกรรมที่เป็นกระดูกสันหลังของเศรษฐกิจไทยในยุคนี้นั่นก็คือเกษตรกรรมกับอีกอันนึงคือท่องเที่ยวสมมติวันนี้พี่แซมต้องตั้งสตาร์ทอัพขึ้นมาสักตัวหนึ่งพี่แซมอยากทำอะไรไหมยังมีความฝันอยู่แล้วอยากเห็นดิจิตอลแบงกิ้งอย่างที่เล่าให้ฟังอ่ะพี่อยากรวมฟินเทคดีๆทุกอันมันรวมตัวกันแล้วพี่อยู่ตรงกลางแล้วรวมทุกคนมาทำเป็นธนาคารไร้สาขาแต่ใช้ฟินเทครันนะไม่ใช่แบงก์รันเพราะเรามาจากสายเนี้ยเราจะเข้าใจดีว่าเราจะเติบโตได้อย่างไรผมว่าประเด็นที่เราคุยกันวันนี้นะเข้มข้นแล้วก็มีประโยชน์มากๆแล้วผมคิดว่าคนดูและนักลงทุนทุกคนน่าจะได้เห็นภาพรวมของภูเก็ตวันนี้จากการที่ลงเครื่องมาครั้งนี้นะใช้เวลาประมาณ2วันเนี่ย
ผมรู้สึกว่าท่องเที่ยวไทยฟื้นแล้วสิ่งสำคัญตอนนี้ภูเก็ตเราลุ้นเหมือนบิดโอลิมปิกเลยลุ้นอะไรลุ้นอะไรจะเป็นสเปเชียลภาพสเปเชียลไลท์เอ็กซ์โป2027-2028ถ้าได้จะมีนักท่องเที่ยวมาอีกหลายแสนคนและภูเก็ตจะพัฒนาเดี๋ยวจะมีเส้นทางด่วนในภูเก็ตนะและทางเจาะระหว่างอำเภอกระทู้ไปป่าตองก็เรียกว่าขุดอุโมงค์ใต้ภูเขาเลยนะครับเพื่อให้การเดินทางสะดวกยิ่งขึ้นว่าชีวิตผมคงจะบรรลุอีกขั้นหนึ่งว่าเราเป็นคนจังหวัดนี้แล้วภูเก็ตน่าได้ขนาดนี้ครับอยากเป็นส่วนเล็กๆพระพายมาภูเก็ตครั้งนี้ชอบไหมชอบครับชอบอะไรพระพายไปเที่ยวอะไรมาไปไหนมาที่หนีป้าไปเที่ยวพระพายไปไหนมาไปอควาเรียมชอบไหมชอบบอกทุกคนหน่อยบอกว่าต้องมาเที่ยวอควาเรียมที่ภูเก็ตหน่อยไปต้องมาเที่ยวอควาเรียมที่ภูเก็ตเพราะว่าสนุกมากเลยครับโอเคครับทุกคนพี่แซมครับสุดท้ายครับฝากถึงนักลงทุนแล้วก็แฟนรายการ Mr. Messenger Walk หน่อยอยากให้ฝากติดตามผลงานของ Mr. Messengerเช่นเดียวกับฝากติดตามผลงานของกรุงศรีฟินโนเวตนะครับแล้วก็กองทุนแรกที่เราลงทุนไปกองทุนใหม่ที่กำลังจะเปิดในกลางปีนี้ก็อยากให้มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งเพื่อขับเคลื่อนประเทศด้วยกันกองทุนนี้มีความหมายเพื่อที่เราจะขับเคลื่อนประเทศไทยให้เป็น 4.0 ของจริงเป็น 5.0 ในอนาคตได้ครับโอเคครับผมจำเป็นต้องกินมันแล้วฮะเพราะอร่อยมากแล้วเดี๋ยวเส้นมันจะอืดแล้วเพราะนั้นวันนี้ลาทุกคนไปก่อนนะทุกคนแล้วเจอกันใหม่ EP หน้าไปแล้วครับบ๊ายบาย